สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันยอดหงนะครับอยู่กับคุณณัฐพลดวงแก้วครับถ้าเจอคุณณัฐพลดวงแก้วแล้วก็ต้องสงสัยเลยว่าเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์ขเจ้านะครับองค์ขเจ้านะครับไม่ใช่องค์อย่างอื่นก็ด้วยความที่มันมีเหตุการณ์ที่พศ2ท่านนะครับไลฟ์แล้วก็เกิดเป็นกระแสสังคมที่ถล่มทลายมากผู้คนชื่นชอบมากมายเลยจริงๆเจตนาเราก็อยากให้โยมมีความสุขมีความสุขมีความสุขพร้อมให้ธรรมะอยากได้ธรรมะเข้มข้นกว่านี้เราก็ให้ได้แต่ขณะเดียวกันก็มีคนที่ออกมาด่าทอประณามแล้วก็จะฟ้องใช่เรื่องสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดมากแล้วก็จะมาคุยกับคุณณัฐพงษ์ดวงแก้วว่าพฤติกรรมของพระสงฆ์หนึ่งแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็นเหมือนศาสนาตั้งแต่2500ปีมาแล้ว2600ปีมาแล้วเนี่ยกับในยุคที่มันเป็นยุคดิจิตอลเอจแล้วเนี่ยจะต้องดำรงอยู่อย่างไรบ้างแล้วก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างไรบ้างนะครับก็คุณณัฐพงษ์ดวงแก้วเริ่มเลยครับว่ามันอยู่กันยังไงดีกับเหตุการณ์นี้คือช่วยเล่าเหตุการณ์นี้สักนิดนึงก่อนได้ปะก็คือเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนใช่ไหมก็มีสองพศก็คือพระมหาไพวันใช่ไหมครับกับพระอาจารย์สมปองเนาะเขาเรียกมหาสมปองซึ่งท่านก็เป็นพระที่แบบเป็นนักเทศหมายถึงท่านสมปองอะเนาะก็เป็นพระนักเทศชื่อดังอยู่แล้วนะครับก็คือท่านก็จะเทศแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยวันนั้นน่ะก็เป็นการเขาเรียกอะไรมาเจอกันครั้งแรกของสองพศเรื่องนี้คนก็เข้าไปดูกันแบบถล่มทลายมากแบบว่าโอ้โหสองแสนกว่า250,000สองแสนหกอะไรเงี้ยนะครับก็เยอะจังใช่คนไปดูกันเยอะมากแล้วก็มีพวกแบรนด์สินค้าต่างอะไรเงี้ยไปคอมเมนต์นะครับไปแบบว่าจะว่าฝากร้านก็ไม่เชิงแต่เหมือนเข้าไปทักทายแล้วก็มีการทักทายกันแล้วก็มีการรวบรวมด้วยนะแบบแต่ละแบรนด์อย่างเงี้ยก็โหรวมกันได้แบบ 3-40 แบรนด์น่ะที่แบบว่าเข้าไปทักทายอะไรเงี้ยครับลักเนชั่นลักท็อปนิวนี่ ท็อปนิวต้องมาแล้วล่ะท็อปนิวต้องเข้านะถึงท็อปนิวจะตามาไปแกงบ่อยมากแต่ตามาก็ลักท็อปนิวนะก็ทีนี้พอหลังจากนั้นวันหนึ่งก็เป็นเรื่องแล้วทีนี้นะครับ ก็มีหลายคนออกมาติงเช่นแบบว่าทางฝ่ายคณะสงฆ์ก็มีนะครับก็คือเจ้าคุณพินิษนะครับก็แกก็ออกมาบอกว่าควรจะสำรวมกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งกรณีของป้าสุจินเนาะเขาเรียกอาจารย์สุจินซึ่งแกเป็นเป็นใครวะคือป้าสุจินแกเป็นเหมือนกับเจ้าสำนักปฏิบัติแบบทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเป็นแบบคฤหัสถ์สอนคฤหัสถ์ครับก็มีมาวิจารณ์ว่าพระสงฆ์ใช้ร้ายพูดเล่นตลกพูดหัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องวินัยหรือแม้กระทั่งคนของประชาธิปัตย์ใช่มั้ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดว่าแบบไม่สํารวมเนี่ยทําตัวแบบนี้เนี่ยทําให้ศาสนาเสื่อมหรือว่าทําให้คนนอกศาสนาหรือคนต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยนะครับทําให้เป็นที่ขายขี้หน้าคนอื่นเค้าศาสนานี้มันเปราะบางขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไงต่อแล้วทีนี้ก็นะครับพูดที่พีคที่สุดก็คือกรณีคุณศรีสุวรรณนั่นแหละที่ไปฟ้องมหาเถรสมาคมว่าจะให้นักร้องของเราอะไรเงี้ยก็จะร้องให้มหาเถรสมาคมเนี่ยจับพระสองรูปนี้สืบโดยข้อหาที่เดี๋ยวผมต้องอ่านชัดๆนิดนึงมันเลวร้ายขนาดนั้นด้วยหรอคือมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกพี่แบบว่าแต่เหมือนกับมันเป็นประเด็นทางการเมืองที่มันสามารถหยิบยกมาใช้เล่นงานกันได้ก็คือคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าพระสองรูปเนี่ยผิดสิกขาบทข้อที่เรียกว่านิกสักขิยปาจิตตีคืออันนี้ต้องพูดชัดๆที่ผมพูดช้าๆเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนั้นน่ะคุณศรีสุวรรณเขาจะฟ้องเรื่องนี้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเขาออกเสียงคำนี้ผิดแล้วพระมหาไพวันก็มาแซะประมาณว่าก่อนจะฟ้องเนี่ยช่วยออกเสียงอ่านให้ถูกต้องก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือข้อผิดเนี่ยข้อวินัยข้อนี้เนี่ยนะครับนิกสักขิยปาจิตตีเนี่ยนะครับมันถูกบัญญัติไว้ในมหาวิภังวังคะมหาวิภังนะครับของเนี่ยพระไตรปิฎกแล้วก็พูดถึงประมาณว่าความผิดในแง่ของแบบการสะสมธาตุไตรที่เกินที่จำเป็นที่ตัวเองจะใช้สะสมบาปหรือรับเงินหรือแม้กระทั่งแบบว่าใช้ให้เขาเรียกอะไรใช้ให้พระภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติของตัวเองหรือใช้ให้ผู้หญิง
ที่ไม่ใช่ญาติของตัวเองเนี่ยซักจีวรให้คือจริงๆแล้วเนี่ยบทสิกขาบทข้อนี้เนี่ยมันมีบัญญัติว่านะครับก็คือตอนสมัยพุทธกาลเนี่ยมันมีภิกษุณีรูปหนึ่งไปซักผ้าที่พระสงฆ์แล้วทีเนี้ยผ้าของพระสงฆ์นั้นน่ะมันเปื้อนอสุจิอ่ะพี่ป้องคือเหมือนกับแกฝันเปียกใช่ไหมอ๋อนึกว่าเอาผ้ามาแบบไม่ใช่แล้วฝันเปียกฝันเปียกทีนี้ก็เอาไปให้ภิกษุณีรูปหนึ่งซักแล้วภิกษุณีรูปนั้นน่ะเหมือนกับว่าชีก็เอาไปเลียนอ่ะเอาไปกินอ่ะเออทีนี้ก็มีแบบว่าคนรู้ก็ไปฟ้องพระเจ้าพุทธเจ้าก็บัญญัติขึ้นมาว่าเนี่ยห้ามพระสงฆ์ห้ามนี่แหละห้ามให้พระภิกษุณีหรือผู้หญิงคนใดก็ตามที่ไม่ใช่ญาติของตัวเองเนี่ยในการซักผ้าจีวรให้นี่ก็ถือว่าผิดข้อนี้ก็ใช่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่โดยที่ไม่มีจีวรหมายถึงว่าสมมติว่านอนใช่ไหมหรืออาบน้ําแล้วไม่มีผ้าเหลืองติดตัวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผิดข้อนี้แต่ว่าความผิดข้อนี้เนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันสามารถปลงอาบัติกันได้มันสามารถปลงได้ว่าเออก็คือไปปลงอาบัติกับพระที่บริสุทธิ์กว่าแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าหลวงพี่เขาจะผิดหรือจะปลงหรือไม่ปลงแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้ข้ออ้างพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นข้ออ้างทางการเมืองเพื่อจะเล่นงานพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเราถามอย่างนี้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีพระสงฆ์ถ้าเอาตามหลักบัญญัติเนี่ยมีพระสงฆ์กลุ่มไหนบ้างหรือใครบ้างที่ไม่ผิดทุกวันนี้มันก็มีจีวรกันแบบเยอะแยะมหาศาลใช่ไหมหรือรับเงินรับทองเนี่ยมันก็ทุกคนมันก็รับอ่ะแต่ว่าทําไมกลายเป็นว่ามาเล่นงานพระสองรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยเออทําไมอ่ะมันเป็นเหตุผลทางการเมืองหรือเปล่าที่อย่างลงอย่างท่านพระมหาสมปองเนี่ยท่านก็เคยออกมาพูดประเด็นเรื่องการเมืองวิจารณ์รัฐบาลด้วยจนเป็นข่าวครั้งนึงหรือโดนมส.เตือนครั้งนึงเงี้ยอย่างพระมหาไพวัลย์ก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยก็สนับสนุนวิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นข้ออ้างหรือเปล่าโดยการใช้วินัยสิกขาบทหรือพระวินัยเหล่านี้เนี่ยในการที่จะมาแบบจัดการพระที่มีความเห็นต่างทางการเมืองคือพูดง่ายๆว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันลื่นไหลข้อบัญญัติพวกนี้มันลื่นไหลคือมันใช้ใครใช้ก็ได้ไม่ได้ต่างจาก112เลยคืออยู่ๆผมจะฟ้องก็ฟ้องได้อะไรอย่างเงี้ยเออหรอที่เราสามารถไปฟ้องพระได้ถ้าเราเห็นว่าพระทําไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้หรอคือจริงๆมันจะมีอีกอันนึงก็คือข้อที่เรียกว่าโรกะวัชชะหมายถึงโรคติเตียนหมายถึงแบบคือถ้าสมมุติว่าสังคมมองว่ามันไม่ดีหรืออะไรอย่างงี้เนี่ยก็ถือว่าพระเนี่ยผิดบาปแต่ทีเนี่ยกลายเป็นว่าสังคมไทยหรือพุทธไทยเนี่ยนะครับมันใช้โรกะวัชชะเนี่ยในแง่ที่เกินเบอร์น่ะพี่ป้องหมายถึงเกินพระวินัยอ่ะอย่างสมมุติว่าโลกาวัชชะเนี่ยเค้าก็คือว่าเช่นห้ามพระกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยคือหรือว่ายืนดูดบุหรี่ในที่สาธารณะเงี้ยคือมันไม่งามมันไม่งามตาในฐานะที่ตัวเองเป็นสมณะหรืออะไรพวกนี้ใช่มั้ยครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าครับหลวงพ่อคูณอะไรสักอย่างที่แบบนั่งยองๆสูบบุหรี่อ่ะก็นั่นไงนี่ไงถึงบอกก็กลายเป็นภาพที่เอาไปบูชาไปทั่วสาธารณะเลยแต่ไม่มีประเด็นทางสังคมอะไรเลยก็ใช่ไงนี่ไงถึงบอกว่ามันเป็นข้ออ้างบางอย่างที่จะเอามาเล่นงานพระบางกลุ่มหรือบางรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาทำผิดอะไรวะกับการไลฟ์แล้วก็ตลกโปกฮาสนุกสนานก็คือเขาข้อส่วนใหญ่ที่โดนเนี่ยก็คือโดนอ้างว่าไม่สำรวมเป็นพระตลกโปกฮาแบบไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบพุทธศาสนาแบบพระสงฆ์อ่ะแบบชนชั้นกลางอ่ะพี่ป้องจริงๆแล้วในแง่ของชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยพระจะกินข้าวเย็นเอออย่างพระแถวบ้านผมเนี่ยเค้าก็กินข้าวเย็นกันใช่มั้ยหรือว่าเค้าเรียกอะไรอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเงี้ยที่เชียงใหม่เงี้ยก็มีพระที่เค้ากินหมูกระทะใช่มั้ยเอออะไรอย่างเงี้ยเหรอมีกินหมูกระทะแล้วเค้ากินเหล้ากินเบียร์เงี้ยก็อ้างว่านี่คือการผิดพระวินัยแล้วก็จับเค้าสึกทั้งที่เอาจริงๆแล้วอ่ะการกินข้าวเย็นเนี่ยเป็นโลกาวัชชะเป็นผิดศีลที่แค่ปงอาบัติก็จบแล้วก็กินเหล้าก็เหมือนกันก็คือปงอาบัติก็จบแต่ว่าเนี่ยแหละว่าพุทธไทยเนี่ยมันเกินเบอร์คือมันใช้โลกะวัชชะเนี่ยความเข้าใจที่บอกว่าคนโลกติดเตียนเนี่ยในการจัดการพระแบบเกินเบอร์ใช่ไปจับสึกทั้งที่มันไม่ควรจะสึกมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะต้องถึงขั้นสึกอะไรเงี้ยครับ
เคลื่อนเป็นไปได้ป่ะเพราะว่ารัฐไทยอ่ะแล้วก็ศาสนาพุทธมันถูกเชื่อมโยงกันแทนที่จะเป็นแบบว่า secular state ใช่ป่ะแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันเชื่อมโยงประสานกันแล้วรัฐก็พยายามจะจัดการควบคุมพระไปด้วยพร้อมกับควบคุมประชาชนและขณะเดียวกันพระเองก็ต้องอยู่ในคันลองของสิ่งที่รัฐต้องการถ้าผิดจากที่เราต้องการแล้วเนี่ยมักจะโดนในประเด็นต่างๆมากมายเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราสนใจประเด็นเรื่องของการที่พระจะมาไลฟ์แล้วก็ตลกมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยกับคุณณัฐพลดวงแก้ในเรื่องพ.ศ.ของเรา คือด้วยความที่เราก็ดูไลฟ์ของพ.ศ.ทั้งสองท่านนะแล้วก็แบบมันก็ตลกสนุกสนานแล้วเราก็คิดว่าคนที่เป็นพระเนี่ยก็ควรจะเข้ากับประชาชนควรเข้ากับชุมชนสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ตามวัดนั้นหรือว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเนื้อมันอยู่ในยุคดิจิตอลเอจแล้วใช่ปะแล้วอารมณ์ขันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ทลายกำแพงช่องว่างระหว่างคนต่างๆแล้วช่องว่างระหว่างพระสงฆ์กับตัวคารวาสเองเนี่ยอารมณ์ขันเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทลายช่องว่างนั้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติทั่วไปมากๆนะโมนะโมตั้งนะโมมันโตจริงๆตั้งนะโมมันโตจริงๆทั่วไปมากๆโดยที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องโจมตีขณะเดียวกันการดํารงชีวิตมันมีแพลตฟอร์มที่มันหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆและในยุคสมัยใหม่ที่มันมีแบบดิจิตอลแล้วเนี่ยเราคิดว่าถ้าพระจะพูดธรรมะหรือว่าจะแสดงปาฐกถาหรือคําสอนอะไรเหล่านี้เนี่ยผ่านสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ทําได้อยู่แล้วคือไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะต้องย้อนถ้าเรายึดตามหลักพระวินัยอะไรเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปยุคสมัยแบบพุทธกาลอย่างนั้นหรอถ้าเราเชื่อว่าพระวินัยนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตั้งแต่พุทธกาลอ่ะใช่ปะล่ะไม่คืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้พระวินัยขึ้นมาเป็นกฎของสงฆ์แค่นั้นคือให้มันลื่นไหลคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้แบบให้มันสติ๊กแบบอุ้ยห้ามทำนั่นทำนี่จนแบบพระสงฆ์ไม่สามารถทำอะไรได้คือพระพุทธเจ้าก็ยังให้อนุวัตตามบริบทสังคมบริบทของโลกใช่ไหมวันเดือนปีพอดีเข้ามาพอร้ายออกไปเพื่อนั่งดับไฟเสนียจังไรยิ่งคำสอนของพุทธเจ้าที่บอกว่าอย่ายึดติดเนี่ยและทุกสรรพสิ่งเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าพุทธไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นพุทธแบบชนชั้นกลางไทยเนี่ยกลายเป็นว่าการอนุรักษ์ของเขาเนี่ยกลายเป็นการเหมือนกับไปอนุรักษ์แบบของเก่าดั้งเดิมโดยที่ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วิธีคิดพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ถูกผลิตสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยการปฏิรูปพุทธศาสนาไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5แล้วนะครับคือใช่คือจริงๆอ่ะมันลากยาวตั้งแต่ตรงนู้นเลยหรือแม้กระทั่งภาพที่พระพ.ศ. 2รูปเนี่ยโดนด่าว่าไม่สำรวมไม่มีกิริยาอะไรเงี้ยภาพลักษณ์ของการเป็นพระสงฆ์ที่ดีในชุดความคิดของชาวพุทธไทยเนี่ยก็ถูกผลิตสร้างมาตั้งแต่การปฏิรูปรัชกาลที่4คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่ารัชกาลที่4เนี่ยเราเนี่ยนะครับปฏิรูปศาสนาสวนทางกับศาสนาของตะวันตกหรือศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เนี่ยเขาปฏิรูปจากที่อำนาจเนี่ยการตีความศาสนาเนี่ยอยู่ที่องค์กรศาสนจักรใช่ไหมกลายเป็นว่ามาร์ตินลูเทอร์เนี่ยนะครับก็ไปทำการปฏิรูปจริงๆเขาเรียกปฏิวัติด้วยซ้ำปฏิวัติศาสนาของมาร์ตินลูเทอร์อะไรเงี้ยก็ทำให้คำสอนพวกนั้นเนี่ยกลับมาเป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพในการตีความของชาวบ้านมีการตีพิมพ์ไบเบิลในภาษาถิ่นต่างๆจำนวนมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็จากที่รวมศูนย์ก็ให้มันเป็นอำนาจของชาวบ้านให้ไปอยู่กระจายกับชุมชนหรือชาวบ้านหรือแต่ละกลุ่มภาษาหรือแต่ละชาติอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าปฏิรูปของพุทธไทยเนี่ยมันกลับตลบปัดเขาคือจากที่เราเนี่ยนะครับพุทธไทยเราเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่เมื่อก่อนเนี่ยใครจะตีความยังไงก็ได้ตามกลุ่มครูบาอาจารย์อย่างเช่นครูบาศรีวิชัยจะตีความแบบนี้อ่ะปฏิบัติแบบนี้คือทางไปนิพพานก็แบบของแกใช่ไหมหลวงปู่มั่นก็เป็นวิธีแบบหลวงปู่มั่นก็ตามวิถีของแกของแต่ละสำนักอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นความเชื่อนี้แล้วทีเนี้ยเราสิก็เลยรวมศูนย์อำนาจไงรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางใช่มั้ยรัชกาลที่5ขึ้นมาก็มาตั้งมหาเถรสมาคมขึ้นมีการบัญญัติกฎหมายสงฆ์แห่งรัฐขึ้นมาเพื่อที่จะ
กำกับไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยแบบไปทำอะไรผิดๆหรือทำให้ศาสนาผิดๆโดยมีองค์กรกลางของรัฐในการคอยกำกับทีนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ถูกผลิตซ้ำมาเรื่อยๆจากพระสายของรัชกาลที่4ก็คือพระสายธรรมยุทธ์ใช่ไหมหรือพระป่าจนมาถึงทุกวันนี้ก็คือมีการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ของพระที่คิดว่าถูกและควรและดีกลายเป็นวิธีแบบพระแบบชนชั้นกลางนี่ก็ถือว่าเป็นไม่เป็นไมเซ็ตไงทีเนี้ยไอ้พระเนี่ยไอ้วิธีคิดอื่นเนี้ยก็กลายมาเป็นไมเซ็ตพอทุกวันนี้เนี้ยชนชั้นกลางหรือใครก็ตามที่เห็นพระที่ทำอะไรนอกลู่นอกทางในนอกวิธีคิดที่ตัวเองเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกก็จะหาว่าเขาเนี่ยทำผิดเป็นศาสนาเสื่อมอย่างพระพ.ศ.ทั้งสองเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าจะทำให้ศาสนาเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบพุทธศาสนาแบบชนชั้นกลางที่พยายามจะอนุรักษ์แบบคอนเซอร์เวทีฟมากอ่ะพยายามจะแบบรักษาความดั้งเดิมความแบบนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแบบสมัยการตามตัวบทนี่คือแบบเป็นปัญหาของพุทธไทยคือสำหรับเรานะมันกลายเป็นเหมือนซากเดนระบอบสมเด็จศรีราชมากๆเลยกับการอะไรแบบนี้ขณะเดียวกันเนี่ยคนมันมีภาพลักษณ์การมองพ.ศ.ว่ายังไงวะคือต้องนิ่งสงบประหนึ่งว่าเป็นเหมือนแบบภาพพระในละครหลังข่าวที่เหมือนแบบโผล่มาที่ต้องนิ่งทุกทีแล้วคอยมาปราบผีเป็นที่พึ่งแค่นั้นแล้วก็ต้องน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องสยบยอมเพราะว่าเขาดูนิ่งดูสุขุมดูเป็นเหมือนแบบใช่ในทีนี้พระเจ้ามาเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันมีภาพจําเกี่ยวกับพ.ศ.แบบนั้นมากๆอ่ะใช่อันนี้คือจริงๆแล้วอันนี้คือแบบวิธีคิดแบบพระสงฆ์ที่ดีแบบชนชั้นกลางนะจริงๆชาวบ้านเรื่องพวกนี้และชนชั้นกลางมันเข้าวัดบ่อยแค่ไหนวะคือเหมือนแบบว่าไปจําภาพพระจากละครมาแต่ว่าโอเคเราไม่ได้บอกว่าใครเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดบ่อยทีกว่ากันดีกว่ากันนะแต่เราคิดว่าคือคุณไม่ได้ไปไม่เข้าใจป่ะในที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่สังคมนั้นคุณไม่ได้คุกคีตีมองกับพระแล้วก็ไม่ได้มองเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไปแค่บวชประหนึ่งก็เป็นอาชีพนึงอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่อาชีพนึงแล้วสําหรับพระสงฆ์แต่ว่าเขามองว่ามันเป็นสถานะทางสังคมที่มันเหนือกว่ามากๆเลยด้วยขนบจารีตความเชื่อดั้งเดิมที่ผ่านมาคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นปัญหามาตั้งแต่การปฏิรูปสมัยรัชกาลที่4นั่นแหละก็คือการทําให้ศาสนากับทางโลกเนี่ยมันแยกขาดจากกันแล้วมันกลายเป็นวิธีคิดที่ว่าพอพระสงฆ์รูปใดเนี่ยก้าวข้ามมาทําหรือทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับเรื่องของทางโลกไม่ว่าจะไปยุ่งกับการเมืองหรือไม่ว่าจะมาเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าเนี่ยใช้แพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวกับของทางโลกเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรกับพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องสงบสิพระสงฆ์ต้องปรงพระสงฆ์ต้องอยู่ในป่าพระสงฆ์จะต้องนั่งภาวนาพุทโธเพื่อจะเดินทางสู่นิพพานไม่ใช่มาตลกโปกฮามาสนุกหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีคิดของชนชั้นกลางซึ่งมันถูกผลิตตั้งแต่สมัยปฏิรูปอะไรนะฮะมันดูเป็นวรรณคดีว่ะคือแบบความเข้าใจพระแบบนั้นนะก็คือเหมือนแบบจิตกรรมฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นการตีความนะพี่ป้องมันก็คือคนจากฝั่งที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาก็จะมองว่าสองพศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัววิกฤตทางศาสนาใช่ไหมก็คือทำให้ศาสนาเสื่อมนั่นนี่นู่นแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ตีความวิกฤตว่าการที่เราอนุรักษ์หรือว่าแบบไม่ยอมปรับเปลี่ยนตามโลกตามบริบทโลกเนี่ยอันนี้ก็คือการทำให้ศาสนาแบบถูกเรียกอะไรดองเค็มอ่ะแช่แข็งไว้จนรอวันตายอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆไม่ปรับตัวเนาะใช่มันควรจะต้องปรับตัวไปเรื่อยๆถ้างั้นน่ะพุทธศาสนาไม่สามารถอยู่มาได้ถึง 2,500 กว่าปีอะไรเงี้ยที่จริงมันควรจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าพุทธไทยเนี่ยมันมีวิธีคิดอย่างเรื่องความเสื่อมของศาสนาเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องภาพลักษณ์พระสงฆ์ที่ดีเนี่ยแหละมันเลยทำให้ไอ้พวกคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยใช้มาเป็นข้ออ้างในการที่จะชี้หน้าด่าใครว่าคุณเป็นอรัชชีนะคุณเป็นพระอะไรพระที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเนี่ยและไม่พอมันไม่ได้แค่วิจารณ์เฉยๆกลุ่มพวกคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยกลายเป็นว่าคอนเซอร์เวทีฟมีอำนาจที่จะคอยจัดการพระกลุ่มนี้ด้วยอย่างศรีสุวรรณเนี่ยก็ไปฟ้องมศเนี่ยเพื่อจะใช้มศหรือองค์กรศาสนาเนี่ยในการจัดการกับพระพศ2รูปนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรไม่ถูกไม่ควรมันควรให้ศาสนาอนุวัตไปกับโลกอย่างงี้เอออ่ะเราก็พ
ภาวนาเนาะให้ศาสนาดำรงอยู่ต่อให้เราจะมีศาสนาหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าโอเคในเมื่อมันสำคัญกับสังคมอะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องปรับตัวให้พร้อมกับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนาะแล้วใครที่ยังยึดโยงกับความเชื่อแบบเดิมก็อาจจะต้องล้มหายตายจากไปพร้อมกับการเวลาในความเชื่อของเขาไปที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ขอบคุณนัทพลดวงแก้วมากๆเลยได้ความรู้เยอะเลยอ่ะจับตาดูกันต่อไปว่าศาสนาพุทธจะมีวิวัฒนาการต่อไปไหมอย่างไรนะครับผมเราพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับตอนเช้าออกบินทบาทโปรดยงยากทั้งไปและใกล้บินทบาทด้วยมอเตอร์ไซค์บิดจนมิดไม่สะใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหฉันตอนเช้าแล้วเข้ากุฏิรออีกหน่อยสิแล้วก็ลุกกินเผ็ดเก็บมาม่าไว้กินตอนเย็นเด็กคนเล่นเย็นตะโก